คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทางนั้นผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณเอเวอราร์ดแบล็กแมนจากควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ14พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ1ถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยและท่านรู้จักทางที่เราจะไปนั้นโทมัสทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าท่านทั้งหลายรู้จักเราแล้วท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วยตั้งแต่นี้ไปท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์ฟิลิปทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราคำซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายนั้นเราไม่ได้กล่าวตามใจชอบแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราหรือมิฉะนั้นก็จงเชื่อเพราะกิจการเหล่านั้นเถิดเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่วางใจในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นด้วยและเขาจะกระทำกิจที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราสิ่งใดที่ท่านทั้งหลายจะขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นเพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร
สิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะกระทำสิ่งนั้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทางนั้นซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ผมกับภรรยาเพิ่งมาทำงานที่ประเทศอังกฤษได้ไม่กี่สัปดาห์เราก็ขับรถข้ามกรุงลอนดอนไปอีกฟากหนึ่งโดยพยายามขับไปให้ถูกทางแล้วก็พบว่าเรากำลังขับรถอยู่ในวงเวียนขนาดใหญ่และมีถนนหลายเลนป้ายบอกทางก็ยิ่งทำให้เรางงและก็สับสนว่าแล้วทางไหนจะพาเราไปถึงจุดหมายปลายทางกันแน่ถ้าเราขืนจะเปลี่ยนเลนก็เต็มไปด้วยอันตรายเราจึงตัดสินใจว่าจะขับรถอยู่ในเลนเดิมแล้วก็ขับวนอยู่รอบหนึ่งพอขับวนรอบที่สองเราก็เริ่มเข้าใจป้ายชี้ทางและในที่สุดเราก็ได้พบทางออกและรู้วิธีเปลี่ยนเลนด้วยไม่นานนักเราก็ขับรถอยู่บนเส้นทางที่เราต้องการไปได้อย่างปลอดภัยบ่อยครั้งความโศกเศร้าเสียใจความท้อถอยหรือว่าสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงรวดเร็วทำให้เราไม่แน่ใจและก็เกิดความสับสนวุ่นวายเราจะวนเวียนอยู่ในวิกฤตการณ์ต่างๆซึ่งบางครั้งในสิ่งที่เชื่อก็ตัดสินใจอะไรไม่ถูกได้แต่ถามว่าและทางไหนที่จะพาเราไปข้างหน้าและออกให้พ้นจากสถานการณ์นั้นได้ก้าวแรกและก้าวสำคัญเราต้องเชื่อว่ามีทางแน่ๆแล้วก็อธิษฐานด้วยความเชื่อให้มองเห็นทางนั้นคริสเตียนเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นถ้ามองดูเราก็จะเห็นว่าพระองค์ทรงตอบความโกรธด้วยความรักพระองค์ทรงยอมรับคนที่ปฏิเสธพระองค์ทรงแสดงความรักและความภักดีต่อพระเจ้าในขณะที่อ่อนโยนพระองค์ทรงมีความเข้มแข็งและมีชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อในพระบิดาบนสวรรค์เราทุกๆคนสามารถเดินตามแบบอย่างพระองค์ผู้ทรงเป็นทางนั้นได้คุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาสงบใจภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองหาทางของพระองค์ทุกวันทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในเมืองที่ไม่คุ้นเคยข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าพระเยซูทรงให้เรามั่นใจว่ามีทางสำหรับข้างหน้าแน่นอนผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องทางนั้นคุณผู้ฟังครับในพระธรรมยอห์นในตอนนี้ผมเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกับข้อ1นะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ที่มีคำกล่าวว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
เราทั้งหลายรู้แล้วนะครับว่านี้เป็นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ยืนยันชัดเจนว่าพระองค์เป็นทางนั้นพระองค์เป็นทางที่จะนำเราไปสู่พระบิดาดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะไม่นำให้เราหลงทางพระองค์จะไม่พาเราไปในเส้นทางที่ทำให้เราพบกับความผิดหวังหรือเต็มไปด้วยความทุกข์ยากหรือประสบกับความพินาศพระองค์จะนำเราไปสู่เส้นทางแห่งชีวิตนิรันดร์นั่นคือจะเป็นเส้นทางไปสู่พระบิดานั่นเองครับคุณผู้ฟังชีวิตของเราถ้าเรามั่นใจอย่างนี้เราก็จะดำเนินชีวิตเหมือนผู้ที่มีความหวังใจเหมือนผู้ที่มั่นใจว่าเส้นทางที่เรากำลังเดินไปอยู่นั้นที่เรากำลังมุ่งไปนั้นนำเราไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในเส้นทางที่เรากำลังใช้ที่เรากำลังเดินทางอยู่เราก็จะมีความลังเลภาวะพะวงมองซ้ายมองขวามีความลังเลว่าเอ๊ะและต่อไปเราจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะหันหลังกลับแต่ว่าเมื่อเราเดินทางตามรอยพระบาทขององค์พระเยซูคริสต์เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนไม่ต้องวิตกกังวลใดๆไว้วางใจในการทรงนำของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวเราได้ดำเนินพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนมา10กว่าปีแล้วและเรามั่นใจว่านี่เป็นเส้นทางและเป็นทิศทางที่ถูกต้องที่คริสตจักรจะทำพันธกิจนี้เพื่อให้โอกาสในการชี้ทางสำหรับเด็กๆเยาวชนให้เขาไปในเส้นทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของเขาอยู่บนพื้นฐานแห่งความรักของพระเจ้าและเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่มีคุณผู้ฟังหลายท่านได้กรุณาให้การสนับสนุนพันธกิจนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นมาให้กับเด็กๆนะครับขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรทุกท่านรวมทั้งท่านที่ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจนี้ด้วยครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอพระเจ้าสถิตอยู่และอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับเป็นความสัตย์จริงและแหล่งชีวิตไม่อาจมีทางสู่พระบิดาเป็นทางพระองค์พระเยซูตรัสชัดเจนโดยตรงว่าพระองค์ทรงเป็นทางนิรันดร์พระคุณความรักพระองค์ให้เราเข้าสู่สวรรค์ขอเชื่อเท่านั้นพระองค์เมตตาและทรงอภัยพระเยซูเฝ้าล้าลมดวงใจชั่วช้าเพียงใดพระองค์เมตตาการเข็นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณะเพื่อเราบนนั้นทรงฟื้นคืนพระชนทุกคนตื่นตานผู้ใดเชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอนันต์พระไทยมนุษย์ให้หลุดพวงมันบาปเป็นที่มีนานนานผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมัวนานาสู่พระมารดาของพระเยซู
านเข็นเป็นพยานทุกวันเรื่อยมาพระมรณาเพื่อเราบนนั้นทรงฟื้นคืนประชนทุกคนตื่นตานผู้ได้เชื่อพรานได้ชีวิตใหม่พระคุณอันสอนพระคุณอนันต์พระไทยมนุษย์ให้ดูดพวงมารบาปเป็นที่มีนานนานผ่านมาทิ้งทางความชั่วมองมวลนานาสู่พระมารขาของพระเยซู